ลูกดอกจรวดตอนที่71จากบทประพันธ์ของสิงขรสิงขรกระโดดผางขึ้นยืนเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าขนหนุ่มเล่นขี้ฝุ่นคนนั้นมันรู้ว่าโรยผิดตัวมันกระโจนละลิ้วเหมือนพวกบางพวกข้างเข้าหาสิงขรแล้วก็ไม่ลืมทำมือเป็นตะขอเอี้ยบึกสิงขรดักเตะเข้าที่ท้องเสียงดังสนั่นร่วงเป็นนกปีกหักทันทีมันร้องออกมาเหมือนเจ้าสามคนนั่นตอนจะโผบินร้องเอี้ยเหมือนกันเขาสุดที่จะแปลกใจเจ้าขนสุดท้ายตัวงอก้งโค้งขึ้นบึกอ้าเขาเตะเข้าท้องซ้ำอีกครั้งมันตาเหลือกชักดิ้นชักงอสิงขรรีบคว้าร่างของมันแล้วเหวี่ยงขึ้นไหลวิ่งมาที่กองสัมภาระโดยมีลูกธนูปลิวตามก้นมาแต่เขาวิ่งแบบซิกแซกลูกธนูจึงหลงทางไปหมดยิงสกัดที่สิงขรเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงตูมสันทัดแทบไม่ต้องแบกพลปืนยาวปืนสั้นซึ่งเตรียมยิงอยู่แล้วซัดเข้าไปทางพุ่มไม้ที่ลูกธนูปลิวออกมาสนั่นหวั่นไหวโดยเฉพาะพัชริยายิงเปิดทางก่อนใครๆสิงขรโยนเจ้าคนป่าหนุ่มผิวสีแทนลงตรงกลางวงทันทีแล้วต้องรีบหลบโครมว้ายคนเปลือยโอ้ยโย่ผีตองเหลืองฝรั่งสาวกับไอ้ดอนร้องประสานเสียงกันขึ้นเมื่อร่างเปลือยเปล่าของเจ้าคนป่าหนุ่มตกลงกลางหลังเจ้าจอมกะล่อนกระเด็นกระดอนไปนอนกายกอดโอลิเวียนักธรณีวิทยาสาวสวยรีบขยับกายหนีมันนอนหงายอ้าซ่าผ้าที่เขียนง่ำก้นและห้องเครื่องหลุดหายไปแล้วสิงขรคงจะเตะมันจนผ้าผ่อนหลุดซึ่งมีอยู่น้อยชิ้นอยู่แล้วสามสาวต้องรีบเอามือปิดหน้าปิดตาโอ้จาดดูไม่ได้เลยคนอะไรไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนทั้งที่ผิวออกสวยฝรั่งสาวว่านี่แหละครับคนป่าจะให้นุ่งผ้าผ่อนครบเครื่องก็ไม่ใช่คนป่าสิครับสันทัดว่าพวกนั้นคอยยิงสกัดย้ายมันเข้ามาใกล้ได้สิงขรหันไปสั่งพวกโลกหาบคุณสันทัดกำแหงสอบสวนทีครับพ่อเลี้ยงหนุ่มและนายตำรวจผวาเข้าไปหาชีเปลือยแห่งขุนเขาสันทัดดึงมีดสุยออกเจาะคอหอยทันทีเจ้าคนป่าหนุ่มโวยวายล้งเล้งฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาของชาติใดสิงขรเมื่อจับคนป่าไม่นุ่งผ้าได้คนหนึ่งเขาเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยทิ้งตัวลงนั่งหลังพิงหีบห่อที่วางเป็นรูปวงกลมกันทะลุธนูพัชริยาควักผ้าเช็ดหน้าปราดเข้าเช็ดคราบเหงื่อใครเจ็บไหมคะนิดหน่อยครับเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโดนลูกธนูพวกมันไม่ใช่เหรอแล้วแก้เสื้อออกฉันจะดูบาดแผลให้หญิงสาวพึงนึกขึ้นได้รีบดึงเสื้อแสงเขาวุ่นวายพร้อมทั้งพลิกให้เขาหันหลังมาให้ดูคุณแตงผมไม่เป็นไรหรอกด็อกเตอร์ลินดาโอลิเวียและกำแหงซึ่งผลัดจากการสอบสวนเข้ามาสมทบและช่วยกันเปิดเสื้อชายหนุ่มดูเอ๊ะไม่มีบาดแผลก็คุณโดนลูกธนูตั้งหลายลูกดีล่ะคุณแตงตาฝาดไปผมไม่โดนนะผมหลบทันนี่สิงขรเพื่อนยากนายตำรวจหนุ่มทำท่าขึงขังคุณอยู่ยงคงกระพันใช่ไหมพูดมาตามตรงเถอะพวกเราจะได้อุ่นใจโธ่ถ้าผมหนังเหนียวจริงก็สบายไปแล้วสิครับออกงานวัดให้ใครต่อใครทดลองยิงเล่นเก็บเงินเข้ากระเป๋าของผมสบายแฮปไปนานแล้วนี่นายพลานเวลานี้ไม่ใช้เวลาพูดเล่นนะคะลินดาเสียงเขียวเอาแบบนี้คุณตอบคำถามฉันมาง่ายๆลูกธนูทำไมไม่ระคายกลางหลังของคนก็มันไม่ถูกนี่ครับจะระคายผิวได้ไงลองมันถูกสิป่านนี้ผมไม่มานั่งให้พวกคุณซักไซ้ไล่เลี้ยงอยู่แบบนี้หรอกอย่างน้องน่ะร้ายกาจพอๆกับงูจงอางทีเดียวกำแหงสายหน้าอย่างระอาคุณนี่แปลกมีดีชอบอบเงียบไม่ให้ใครรู้เป็นผมละก่อมมันพยาค่ะรับรองเป็นเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวหนังเหนียวซะอย่างใครๆก็เกรงกลัวจริงๆครับคุณกำแหงผมน่ะไม่ได้เหนียวหรือว่าคงกระพันชาตรีอะไรหรอกพระสงฆ์ผมก็ไม่ได้ห้อยและจะไม่นำมาห้อยให้หนักขอเด็ดขาดคุณไม่นับถือพระงั้นเหรอกำแหงรุกหนักพูดตรงๆผมไม่ชอบสิ่งเหล่านี้หรอกทุกวันเนี่ยผมยึดถือแค่คำสั่งสอนของพุทธองค์แค่นั้นเป็นสารณะผมอาจจะไม่เข้าวัดอาจจะไม่ร่วมพิธีกรรมใดๆแต่ผมขอย้ำว่าผมยึดถือคำสั่งสอนเป็นสารณะว่ายึดถือแค่นั้นคงกระพันได้ไงผมไม่ได้คงกระพันนะครับเอาแล้วทำไมลูกธนูถึงไม่ปักหลังคุณ
ขนป่ามันคงตาลายเลยยิงไม่ถูกไปไปไปลุกขึ้นก็พูดเป็นเล่นไปซะคุณพระจริยาครับผมบอกมีคนเดียวในโลกนี้แหละที่มีดีไม่ยอมอวดแล้วจะมีไปหาหอกอะไรในตำรวจหนุ่มว่าใส่หน้าเพื่อนเกลอคนกามแหงคนนี้ช้างไม่รู้อะไรคนที่มีดีนะเขาไม่อวดอ้างสรรพคุณหรอกเอาไว้เมื่อจวนตัวเท่านั้นคอยแสดงออกมาอย่างในพรานของเราเนี่ยฉันว่าเขาทำถูกแล้วสำหรับคุณฉันว่าไปไต่สวนคนป่าเถอะประเภทชอบเปิดเผยเหมือนกันคงพูดการรู้เรื่องกำแหงหน้าเบ้เหมือนโดนโอลิเวียดึงแขนไปกลางวงดื้อการสอบสวนทวนพยานเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งยังต้องนั่งคอหดกันเพราะขืนยืดคอมีหวังลูกธนูปลิวมาสอยลูกกระเดือกแน่ๆสิงขอนพัชริยากำแหงและโอลิเวียเข้ามาที่เฉลยศึกต่างก็หน้าตาตื่นเพราะเฉลยเลือดสาดหน้าตาบวมปูดถูกมัดมือไพร่หลังให้ชูคอสูงเหนือหีบอลูมิเนียมเพื่อให้พวกมันเห็นชัดๆจะได้หยุดยิงสันทัดด็อกเตอร์ชานไอ้ดอนและส่างโตช่วยกันสอบสวนอย่างเอาเป็นเอาตายเป็นไงมั่งไอ้สันทัดได้ความอะไรไหมวะได้ก็พ่อมึงไอ้กำแหงเฮ้ยเกี่ยวอะไรก็พ่อกูด้วยไอ้สันคนกำแหงเล่นชื่อพ่อกันอีกแล้วเกรงใจคุณแตงบ้างสิใช้คุณกับพ่อเลี้ยงที่ไหนกันนักธรณีวิทยาสาวเบรกใช่ผมขอโทษมันเคยปากนายตำรวจหนุ่มเสียงอ่อยๆเพราะเวลานี้ไม่ว่าสันทัดหรือกำแหงต่างก็มีตำรวจโลกคุมคนละคู่จะพูดจาหรือออกท่าออกทางไม่ค่อยได้เหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ได้ความเลยหรือครับคุณสันทัดมันไม่ยอมพูดเลยสิงขอนสันทัดบอกอย่างระเหียใจนายพรานถ้าเราให้มันพูดได้จะดีมากเราจะให้มันเป็นตัวประกันต่อรองให้พวกมันเลิกล้อมกรอบเราเสียทีเปิดทางให้เราด้วยผมเป็นห่วงช้างเหลือเกินไปไหนแล้วก็ไม่รู้หัวหน้านาซาบอกเสียงสะท้านสำหรับไอ้ปุ่มปุ้ยทุกคนสบายใจได้มันหนีไปนั่นแหละดีถ้าอยู่ล้มแน่เพราะโดนธนูอาบยางน่องอย่างนั้นเหรอแล้วเราจะได้พบกับมันอีกไหมไม่แน่หรอกครับอย่าเพิ่งคิดเรื่องไกลตัวเลยเอาเรื่องใกล้ตัวเราเวลานี้กันก่อนเถอะคุณสัทธัตถามมันไม่ยอมพูดหรือพูดไม่รู้เรื่องก็ทั้งสองอย่างแล้วมันคงพูดไม่รู้ภาษาเราก็เลยไม่ยอมพูดทำไงดีนายพรานฉันว่าเราแปลความหมายในคำพูดของมันได้เราจะรอดตายแน่ฉันสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกด็อกเตอร์สาวเสียงสั่นเครือแน่นอนครับผมก็อยากรู้จริงๆว่ามันล้อมเราเรื่องอะไรพวกมันมีกำลังเท่าไหร่เป็นคนป่าเผ่าไหนแล้วก็ต้องการอะไรจากเราเราจะรู้ได้ยังไงคะสิงขอนเห็นทีจะต้องลองวิชาซะหน่อยแล้วล่ะตั้งแต่สำเร็จมาไม่เคยลองสักครั้งและก็คิดว่าจะไม่ลองด้วยนะถ้าไม่อยู่ในระหว่างความเป็นความตายแบบนี้สิงขอนบอกด้วยสีหน้าเคร่งครึมพัชริยาสันทัดกำแหงต่างก็หน้าตื่นอีกครั้งเพราะทั้งสามรู้ว่าเขาจะทำอะไรสักอย่างที่ให้คนป่าหนุ่มคนนี้พูดภาษากันรู้เรื่องแต่คงไม่ใช่เรื่องซ้อมหรือทุบตีแน่ๆเพราะสิงขอนไม่ใช่คนประเภทนั้นจะเป็นวิธีไหนทั้งสามต่างก็ขยับเข้ามาใกล้ด้วยอาการใจจดใจจ่อเช่นเดียวกับฝรั่งทั้งสามรวมทั้งลูกหาบอย่างไอ้ยี่ไอ้ดอนและส่างโตต่างก็จ้องมองเขาเป็นตาเดียวสิงขอนคุณจะใช้วิธีไหนพัชริยาถามเสียงรัวตื่นเต้นอิทธิวิธีและก็เจโตปริยานเขาบอกเป็นภาษาธรรมะคืออะไรพวกเราไม่เข้าใจหรอกอธิบายหน่อยเถอะสันทัดถามทันทีทั้งสองอย่างอยู่ในวิชา8ในพุทธศาสนาที่ผมเคยเรียนมากับพระสังฆทัตและก็ฝึกเมื่ออยู่ในคุกเชียงใหม่อิทธิวิธีอยู่ในข้อที่3หมายถึงสำเร็จญาณขั้นสูงแล้วก็แสดงฤทธิ์ได้เจโตปริยานอยู่ในข้อที่5หมายถึงการกำหนดจิตใจผู้อื่นให้กระทำสิ่งที่เราต้องการคือผมจะลองให้มันสื่อกับเรารู้เรื่องโอ้ดีมากรีบๆเถอะจะได้รู้เสียทีว่ามันต้องการอะไรจากนั้นสิทธิ์พระสังฆทัตพระอริยบุคคล4
ซึ่งสำเร็จสมาธิญาณขั้นสูงได้เข้าสมาธิญาณทันทีตามที่เคยทำอยู่เสมอๆทุกคืนเมื่อครั้งที่อยู่ในเรือนจำกลางเชียงใหม่วันทามิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังขังมาตาปิตาอาวาริโยเทโวสัพพะคุณนะเขาท่องบนพระคาถาเพื่อรำลึกนึกถึงพระอาจารย์สังฆทัตซึ่งเป็นพระธุดงค์จะต้องว่าคาถาบทนี้ทุกครั้งก่อนที่จะเข้าสมาธิญาณรูปลักษณ์ที่นั่งขัดสมาธิแน่นิ่งไม่ผิดรูปหล่อด้วยทองสำริดใบหน้าคมเข้มความจริงไม่ได้หลับตาเพียงแต่ตามองต่ำห่างจากหัวเข่าเพียงฝ่ามือเดียวทุกองคาพยพบนอวัยวะน้อยใหญ่ของศิษย์สังฆทัตไม่ไหวติงแม้แต่น้อยแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็แทบไม่รู้ว่าชายหนุ่มจะยังมีอยู่หรือไม่ฝ่ายในจ้างต่างก็นิ่งมองเขาด้วยความศรัทธายิ่งเช่นเดียวกับฝ่ายลูกหาบต่างก็จ้องมองอย่างคาระวะเพราะหลายต่อหลายครั้งที่สุภาพบุรุษไพรคนนี้ทำในสิ่งที่พวกเขาเกิดความศรัทธาเชื่อถือโดยเฉพาะสามารถสื่อกำลังหมายได้นับว่าเกินคนธรรมดาไปแล้วลูกหาบางคนถึงกับร่ำร่ำที่จะยกมือไหว้ถ้าเห็นอะไรชัดแจ้งยิ่งกว่านี้อีกสำหรับเจ้าคนป่าหนุ่มผิวสีแทนมันทำหน้าเลิกลักมองคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วมาหยุดนิ่งที่ร่างนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าโอ้กราบนมัสการพระอาจารย์นับแต่อาจารย์ละจากสังขารกระผมไม่เคยรบกวนอาจารย์เลยเวลานี้จำเป็นแล้วกระผมขอรบกวนเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยมาดแม้ว่าสมาธิญาณของกระผมเพียงพอแล้วขออาจารย์ได้ช่วยด้วยกระแสเสียงของเขาดังไปไกลอีกไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดเอาณเบื้องของอวกาศใดๆในฉับพลันสิงคอเลมีอะไรล่ะกระแสเสียงที่คล้ายโทรจิตนั้นย้อนมาจากที่ไกลแสนไกลสู่โสดของชายหนุ่มทันทีอาจารย์วันทามิเจริญสุขจงบังเกิดแก่ตัวเจ้าอาจารย์อยู่ที่ไหนครับกระผมถามทำไมกระผมอยากรู้ความอยากคือกิเลสอย่างหนึ่งนะกระแสเสียงนั้นเริ่มจะเทศนาธรรมพอเถอะอาจารย์ตอนยังไม่ละสังขารก็เทศจงกระผมเอียนละสังขารแล้วเพลาๆลงหน่อยเถอะครับกระผมแบบนี้นี่เองเจ้าถึงสู้อังควราไม่ได้ก็กระผมเป็นมนุษย์นี่ครับส่วนนั่นเป็นนางไม้ไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรจึงไปไกลกว่าผมตอนนั้นเจ้าจับมือถือแขนนางทีไม่ใช่เหรอเห็นมาล้างบาปจำศีลภาวนาอยู่ก็ข้าตั้งหลายเพลากระผมไม่ได้ตั้งใจนี่ครับอาจารย์ตั้งใจหรือไม่มันก็ทำให้ศีลของนางมัวหมองได้นะโธ่ที่เมื่อก่อนยังไม่สำเร็จโสดาปัตติมรรคก็รอก่อติดจะให้ผมตบะแตกให้ได้ที่แบบนี้ทำเป็นเฮ้ยเพลาแต่ละเพลาเหมือนกันที่ไหนเพลานี้เจ้ารู้ไหมอังควราเขาสำเร็จขั้นอนาคามิแล้วไม่กลับไปสู่กามธาตุอีกถ้าผ่านไปถึงอนาคามิผลก็จะอรหันตมรรคแล้วฉะนั้นเจ้านั่นแหละแตะเนื้อต้องตัวเขาทำให้ช้าไปอีกขั้นหนึ่งอาจารย์ครับเวลานี้กระผมมีเรื่องเดือดร้อนต้องพึ่งอาจารย์เรื่องนางไม้ไว้ว่ากันทีหลังใจร้อนแบบนี้เมื่อไรจะสำเร็จสักทีเอามีอะไรก็รีบๆว่ามาได้เพลาที่ข้าจะไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีแล้วเจ้าคนป่าที่นั่งตรงหน้ากระผมขออาศัยบุญญาบารมีอาจารย์ช่วยดัดลิ้นให้มันพูดภาษาไทยและก็หูของมันฟังรู้เรื่องด้วยครับกระผมอาจารย์เป็นภาษาไทยเหนือหรือไทยกลางก็ได้เว้นอีสานหรือไทยใต้ฟังแล้วจะยุ่งน่ะข้ารู้เดี๋ยวก็ให้มันพูดแม้ค่อยฟังซะเลยโทอาจารย์อย่าช้าเลยลูกธนูปลิวว่อนแล้วเล่งซะจังแล้วเรื่องของเจ้าล่ะสตรีนางไหนที่เจ้าจะเลือกเป็นคู่ครองกันแน่วะศึกอื่นหมื่นแสนไม่เท่าศึกในอกนาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขไม่สมหวังในรักก็เกิดทุกนา
เรื่องของคฤหัสถ์บรรพชิตไม่เกี่ยวชิชะเจ้าลูกศิษย์โอหังเดี๋ยวข้าก็ไม่ช่วยซะหรอกกระผมขออภัยนึกว่าอาจารย์ไม่ได้ยินเออนี่อาจารย์เมธินีเคยส่งสมาธิญาณขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ครั้งแล้วไม่ใช่หรือครับเออนี่ข้ายังไม่ลืมนะตอนนั้นเจ้าเซียนยาด่าข้าป่นปี้นรกกินกบาลเจ้าแล้วรู้ไหมโถก็ผมเซียนยานี่ครับตอนนั้นแค่นี้นะอาจารย์วันทามิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆทัตมาตาปิตาอาจาริโยเทโวสัพพคุณนะความเจริญในธรรมจงมีกับตัวเจ้าสาธุสิงขอนลืมตาขึ้นและเงยหน้าช้าๆนายพลานฝื้นแล้วชายหนุ่มสะดุ้งหยงผมสลบเหมือนกันเหรอลินดาเปล่าเพียงแต่พวกเราเห็นคนนิ่งแทบไม่ไหวติงเลยคิดว่าคุณไปก่อนแล้วเขาถอนใจยาวด็อกเตอร์ปากไม่สร้างสรรค์เลยพัชริยาว่าตรงๆเอาละเอาละสันทัดเข้ากลางกั้นห้ามทับเมื่อเห็นท่าไม่ดีสิงขอนไหนวิธีสอบสวนไอ้ง่างนี่ของคุณเริ่มสักทีเถอะครับเขาหันไปทางเจ้าคนป่าแล้วถามออกไปดังๆเอ็งชื่ออะไรวะข้าพเจ้าชื่อโวโวอุแม่เจ้ามันพูดไทยได้หลายคนพล่องออกมาประโยคนี้และแทบจะหงายหลังเมื่อเจ้าคนป่าเปล่งวาจาเป็นภาษาไทยกลางชัดถ้อยชัดคำและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งในน้ำคำสิงขอนนี่หูผมฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยนั่นตีคุณทำยังไงให้มันพูดภาษาไทยได้ฉันงงเต็มทีแล้วกำแหงกับพัชริยาต่างถามเสียงรัวหน้าตาฉงนสนเท่ยิ่งนักหูทุกคนไม่ได้ฝาดล็อกจะโวโวมันพูดภาษาไทยได้จริงๆหรือจะลองภาษาเหนือมันก็ได้เหรอสันทักกระโดดเข้ามาถามเป็นคำเมืองคิงเป็นลูกหมากาว่าลูกคนก็เหมือนคิงนั่นกะปอกคิงเป็นหมาปอหาก็หมาถ้าปอกคิงเป็นคนปอหาก็คนเจ้าโวโวตอกหน้าสันทัดพ่อเลี้ยงหนุ่มสะดุ้งเฮือกโถเดี๋ยวก็เสียบด้วยมีดสุยซะเลยพ่อเลี้ยงแปลภาษาเหนือเมื่อกี้ให้ผมฟังหน่อยเถอะครับด็อกเตอร์ชานร้องขอเจ้าดอนสอดทันทีผมแปลก็ได้เจ้านายผมถามมันว่าเป็นลูกหมาหรือลูกคนมันตอบว่าก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพ่อของคุณสันทัดเป็นหมาพ่อมันก็เป็นหมาถ้าพ่อของคุณสันทัดเป็นคนพ่อมันก็เป็นคนไอ้ดอนใครบอกให้เองแปลเดี๋ยวก็โดนถีบล็อกสันทัดฉะเจ้าจอมกันล่อนทุกคนหัวร้องอหายเป็นการคลายเครียดได้โดยอัตโนมัติคุณสันทัดสอบสวนมันต่อเถอะครับสิงขอนบอกอย่างเป็นงานเป็นการดีผมจะถามมันถ้ามันตอบกวนๆแล้วก็เสียบแม่งเลยโดยมีดสวยนี่แหละเจ้าโวโวมองหน้าสันทัดเขม็งใครจะรับลูกที่จะมาสูงต่ำได้ทั้งนั้นทุกคนเงี่ยหูฟังอย่างใจจดใจจ่อเองเป็นคนเผ่าไหนกันวะโลโลมีเหรอสิงขอนคนป่าเผ่าโลโลไม่เคยได้ยินเลยสันทัดหันไปถามสิงขอนเดี๋ยวก่อนคุณสันทัดผมขอถามมันก่อนโลโลโนสุใช่ไหมใช่ครับผมหลายคนมองหน้ามันเองใช้ภาษาสุภาพเป็นเหมือนกันเหรอกำแหงสอดถามได้ครับหยาบหมาหยาบไปสุภาพหมาก็สุภาพไปโถไอ้โวโวกูขันตีชิบหายสันทัดพล่องพลางจ้องคำเหม็งมึงเป็นโรคของกองฟูดหรือเปล่ามันย้อนสันทัดอีกพ่อเลี้ยงหนุ่มตาเหลือกลานสิงขอนผมถามจริงๆเฮ้อคุณนั่งเข้าสมาธิแป๊บเดียวไงไอ้หอกหักนี่พูดไถปลอเป็นน้ำไหลไฟดับแถมควรตีนอีกต่างหากสิงขอนอยากจะอธิบายให้ทุกคนทราบเหมือนกันแต่คิดแล้วไม่มีประโยชน์อันใดจึงเงียบเฉยเสียพี่ตอหนูว่ารีบๆพูดเข้าเลี้ยงเธอจะมืดอยู่แล้วนะถ้าอยากให้โวโวพูดไม่กวนตีนพี่ตอก็อย่าแกว่งตีนหาเสี้ยนทีคะน้องสาวแสนสวยเบรกเขาก็ต้องหยุดกึกโลโลโนสุอพยพมาจากทิเบตมองโกลอยใช่ไหมใช่ครับผมคุณสันทัดด็อกเตอร์โลโลเป็นชนเผ่าหนึ่งที่สืบเชื้อสายมาจากจีนและก็ทิเบตแล้วก็มองโกเลียพวกนี้เป็นพวกที่ผสมผสานกันแบบอเมริกันชนนั่นแหละขอโทษนะครับด็อกเตอร์ที่
ที่ผมพูดตรงๆแบบนี้ไม่เป็นไรนายพรานตามสบายโลโลอพยพลงใต้แบบไทยน้อยไทยใหญ่ความจริงพวกนี้กลายมาเป็นกะเหรี่ยงลีซอมูเซอร์แล้วก็อีกก็แต่ทำไมพวกนี้ยังเป็นโลโลอยู่ก็ไม่รู้ถามต่อเถอะครับคุณสันทัดไอ้สันทัดปล่อยกูพนักงานสอบสวนเก่าสอบเองจะค่ำแล้วดีมึงว่าไปเลยนี่โวโวพวกเองดักทำร้ายพวกข้าทำไมพวกข้าพเจ้าต้องการศีรษะของพวกท่านฮ่าต้องการหัวคนเอาไปทำไมวะนายตำรวจหนุ่มตาเลือกถามต่อเร็วปรือทุกคนในที่นั้นหน้าซีดเผือดละลอกใหม่กันอีกเมื่อรู้ว่าคนป่าโลโลต้องการศีรษะของพวกตนแม่ของข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้แล้วสันหมอผีบอกว่าต้องกินมันสมองคนถึง7คนถึงจะหายแล้วเอากะโหลกมาหนุนนอนให้ครบ7วันด้วยและต้องเป็นกะโหลกของคนนอกเผ่าเท่านั้นโอ้ยตายแล้วกินเข้าไปได้ไงสมองคนสมองหมูก็มีว่าเจ้าดอนสอดเสียงดังข้าพเจ้าจึงออกจากรูเริ่มล่าหัวคนต่างเผ่ามา7วันแล้วพอดีพวกท่านผ่านมากะเลือกเอาหัวท่านนั้นวอวชี้ไปที่ศีรษะของดร.ชาญสันทัดเจ้าดอนไอ้ยี่สางตูและของคำกะโหลกกูมันสมองไม่มีมากเอาไปทำไมของพี่จ่าทำไมไม่เอาวะของพี่จ่าทำไมไม่เอาวะไอ้ไวไวเจ้าจอมกะล่อนโวยวายลั่นกูชื่อวอโวไม่ใช่ไวไวไม่รู้ละหมอผีมันยืนชี้เอาพวกกูก็เอาตามนั้นเอาละเอาละดอนอย่าเพิ่งชักใบให้เหลือเสียนี่โวโวข้าจะบอกให้นะแม่ของเองป่วยเป็นไข้มาลาเรียต้องกินยาถึงจะหายเอามายาของพวกข้ามีรับรองกินสักอาทิตย์หายเลยเลิกล่าหัวมนุษย์ทีเถอะไอ้หมอผีมันโง่หลอกให้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กำแหงร่ายยาวไม่ข้าพเจ้าไม่รู้จักยาพวกเราชาวโลโลต้องเชื่อหมอผีคนเดียวเท่านั้นทุกคนหันมาสบตากันไม่มีใครพูดอะไรนอกจากปล่อยให้สารวัตรหนุ่มว่าต่อไปเท่านั้นพวกเองจะล้อมพวกข้าแบบนี้เหรอใช่จนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินเมื่อนั้นพวกข้าก็จะได้ศีรษะของพวกท่านไปเอาแค่7ท่านก็เพียงพอแล้วโอ้ยไอ้ไหวๆเอาหัวพี่จ่าเหอะกูยังไม่อยากตายกูจะไปใช้เงินหลายสิบล้านของกูเจ้าจอมกะล่อนโวยวายเสียงดังใครจะร้องไห้ไอ้ดอนเงียบสักทีสิวะมึงขืนพูดมากสั่งตูไอ้ยี่จับมันโยนออกไปนอกกองสัมภาระเอาเดี๋ยวนี้เลยเหรอลองหมดสั่งตูกับลูกหาบอีหลายคนถามขึ้นอย่างกระเฮี้ยนกระหือรือเพราะไม่ชอบขีนหน้าเจ้าจอมกระล่อนอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้ถ้ามันพูดอีกครั้งเดียวจับโยนได้เลยครับลองหมดสั่งตูรับคำอย่างแข็งขันทุกคนที่ถูกหมายหัวต่างก็หน้าเสียไปตามๆกันและยิ่งหน้าเสียหนักเข้าไปอีกเมื่อสารวัตรกำแหงถามว่ากำลังของพวกเองมีทั้งหมดเท่าไหร่125คนตอนนี้ล้อมพวกข้าไว้หมดแล้วใช่ไหมใช่ถ้างั้นขอเจรจาสงบศึกเถอะโวโวด็อกเตอร์ชาญเสียงสั่นเจรจายังไงจะผ่อนส่งให้ทีละ2ศีรษะต่อวันอย่างนั้นเหรอคนเผือกหมายใช้ฉันจะส่งยารักษาโรคและก็เสบียงต่างๆให้คนทั้งหมู่บ้านเลยอยากได้อาวุธปืนชนิดไหนสั่งมาฉันจะให้เลยในกล่องนั้นก็มีต้องการหัวมนุษย์7หัวแค่นั้นนอกนั้นไม่ต้องการมันบอกเฉียบขาดและไม่ยอมเจรจาสงบศึกใดๆทั้งสิ้นทั้งยังไม่ยอมเปิดปากพูดกับใครอีกสนธยาการคลืบคลานเข้ามาโบราณท่านว่าคนป่าหนึ่งสัตว์ป่าหนึ่งและคนเมืองที่มีใจเยี่ยงสัตว์คนจำพวกนี้อย่าได้คบหาสมาคมเป็นอันขาดหลีกให้ไกลพันลี้หนีให้ไกลพันวาคณะค้นหาหยกจำต้องตกอยู่ในวงล้อมของคนป่าเผ่าโลโลขยับขยื่นไปไหนไม่ได้เป็นโดนธนูอาบอย่างน่องครั้นจะรบกับมันให้แตกหักไปเลยพวกมันก็ไม่ยอมรบด้วยจะดึงเกมให้เข้าสู่รติการซึ่งเป็นวาระที่พวกมันถนัดคณะค้นหาโยกแก้วจำต้องกินข้าวกินปลากันข้างหีบห่อและรอเวลาที่พวกมันจะเข้าโจมตีทุกคนตกอยู่ในภาวะอันตึงเครียดทางประสาทอย่างหนัก
โวนั้นสิงขอนได้ปล่อยมันกลับไปแล้วและฝากการเจรจาหลายอย่างซึ่งดร.ชาญพูดด้วยตนเองส่วนจะเป็นผลหรือไม่นั้นพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้อาวุธปืนถูกหัวหน้าคณะเปลี่ยนทันทีปืนล่าสัตว์ถูกแพ็คเก็บเข้ากล่องปืนสงครามถูกแกะกล่องออกแจกจ่ายให้ทุกคนพร้อมกระสุนเต็มอัตราศึกจำนวนคนฝ่ายคนป่า125มีธนูเป็นอาวุธหลักแต่อยู่ในที่มืดไม่เห็นตัวถึงแม้อาวุธจะเสียเปรียบฝ่ายคนเมืองมากแต่ได้เปรียบด้านชัยภูมิและด้านขวัญกำลังใจกับกำลังคนทุกคนได้รับคำสั่งในการสู้ครั้งนี้เป็นการสู้เพื่อเอาชีวิตอยู่รอดและให้สู้พลางหนีไปข้างหน้าพลางเพราะถ้าโชคดีๆฝ่าวงล้อมออกไปได้ก็จะเข้าเขตที่วนครถ้าโชคร้ายก็ทอดร่างลงกับพื้นมอบศีรษะให้พวกมันไปลูกหาบทุกคนจึงพร้อมที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าถ้าได้รับคำสั่งสำหรับรูปขบวนครั้งนี้อดีตรองหมวดตชดได้วางแผนรบนอกแบบที่ไม่เคยมีในตำราความมืดโรยตัวหนาแน่นป่าบริเวณนั้นเงียบสงัดทุกคนหมอบอยู่รอบๆเป็นวงกลมโดยมีกล่องอลูมิเนียมที่หาบหามกันมาเป็นที่กำบังทุกคนฟังอีกครั้งเสียงกระหึ่มจากอดีตนักรบแห่งค่ายดารารัศมีเราพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกเวลาทุกคนเงียบกริบไอ้ยี่ไอ้ดอนพวกเอกพร้อมไหมพร้อมครับลองหมดไอ้หนุ่มรีสอตอบอย่างฉาฉานดีเอ็งทั้งสองเป็นคู่นำไอ้ยี่ดูไอ้ดอนมันด้วยถ้ามันมัวแต่กลัวเอ็งปล่อยมันอยู่กับไอ้โวโวได้เลยข้าจะเข้าไปช่วยเอ็งหาผามเองโธ่ให้ผมอยู่กับไอ้โวโวผมตายเสียดีกว่าไม่มีใครฟังเสียงโอดครวญของมันด็อกเตอร์ชาญอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะไร้คู่สันทัดหมอบคู่กับลินดากำแหงคู่กับโอลิเวียสิงขอนคู่กับพัชริยาลูกหาบก็เช่นกันอยู่กันเป็นคู่ตรงหีบของใครของมันพร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วพาหลบหนีได้ทุกเวลาสิงขอนพัชริยาเรียกเขาเบาๆพร้อมทั้งพลิกกายกอดเขาไว้แน่นเนื้อนุ่มนิ่มทุกส่วนสัตว์แนบชิดมีอะไรครับคุณเครียดจังผ่อนคลายซะบ้างสิคะใจผมผ่อนคลายได้ไงกำลังอยู่บนปลายหอกปลายดาบก็จูบแตงทีคะช่างเป็นคำพูดที่ทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขม็งเกลียวลงไปได้อย่างเฉียบพลันเพราะเขาไม่เคยได้ยินเลยนั่นเองถ้าคุณสันทัดฉายไฟเห็นเราล่ะเห็นก็ช่างเป็นไรเดี๋ยวนี้พี่โตรู้หมดแล้วรู้อะไรเหรอก็เรื่องนั้นอ๋อรู้ว่าเราเป็นผัวเมียกันเทียมๆเหรอเชียวพูดอะไรจะกระจีหญิงยื่นปากหอมกรนมางับติ่งหูเขาจนชายหนุ่มสะดุ้งเผลอขยุ่มบัวตูมโดยไม่ได้ตั้งใจหลอนตีแขนเขาเบาๆเล่นอะไรเจ็บๆงั้นเล่นไม่เจ็บดีกว่านะริมฝีปากอุ่นๆแตะกันเท่านั้นก็ต้องแยกกันอย่างฉับพลันตะลุงตุ้งตุ้งตะลุงตุ้งตุ้งทุกคนสะดุ้งเฮือกเฮ้ยเสียงกลองอะไรเล่นแล้วแทบไม่ต้องสงสัยกันนานเมื่อเสียงกลองรัวขึ้นทียิบคบเพลิงถูกจุดขึ้นรอบทิศโดยเสียบอยู่ตามกิ่งไม้ไอ้บัดซบล้อมพวกโกยหมดทุกด้านจริงๆสันทัดคำรามขึ้นโอ้พระเจ้านี่การเจรจาที่ฝากโวโวไปไม่ได้ผลจริงๆหรือนี่หัวหน้าคณะละเมอเสียงสั่นสิงขอนมันจะทำอะไรเราก่อนกำแหงตะโกนถามเบาๆทุกคนดูที่คบเพลิงตรงหน้าใครหน้ามันผมคิดว่ามันจะต้องใช้คบเพลิงเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่จับตาดูให้ดีๆสุภาพบุรุษไพรตะโกนบอกชิบหายแล้วพวกมันใช้ธนูเพลิงยิงใส่เราลูกแรกพุ่งมาแล้วในห้างสั่งตูบอกเสียงสั่นยิงเปรี้ย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 งปั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 งสิ้นเสียงสั่งของอดีตรองหมวดตชด.เสียง M16 ล้วนๆก็ระเบิดขึ้นทีเย็บจากทุกคนไม่ผิดเสียงเข้าตอกแตกคบเพลิงที่คนป่าล่ากระโหลกจุดขึ้นรอบด้านหายวับไปกับตาเพราะฤทธิ์ของเจ้ากระสุนจุด223 M16 นั่นเอง